โอ้โหพ่อแม่พี่น้องครับจากฝนตกเมื่อวานนะครับโอ้โหน้ำเยอะแยะเต็มทุ่งนาเลยครับดูครับข้างหน้านี้จะเป็นห้วยครับเต็มเลยครับเดี๋ยวแอดมินจะพาบินนะครับจากหน้าบ้านของเตงครับจากเมื่อวานฝนตกหนักมากเลยนะครับน้ำตามทุ่งนาเยอะแยะมากมายเลยครับมีผลกระทบโดยตรงจากเกษตรกรนะครับเห็นหลายคนคาดการณ์ว่าปีนี้ฝนจะแรงนะครับเกิดปรากฏการณ์โรฮิงโญ่นะครับท่านผู้ชมหลายคนก็ไม่กล้าดำนาหว่านข้าวเห็นไหมทุ่งนาข้างหน้านะครับคือยังไม่หว่านนะครับยังไม่หว่านเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันจะแล้งนะครับมันจะแล้งอย่าเพิ่งไปหว่านมันปล่อยไว้ก่อนนะครับที่ไหนได้ครับเกินคาดนะท่านผู้ชมครับน้ำมาเยอะแยะมากมายนะครับนี่ฮะตกได้ตกเอาครับตกดีมากเลยครับผมทีนี้ปัญหาคือเขาหว่านไม่ได้เลยอันนี้เขาก็หนักใจเฮ้ยรถไถเขาจะมาลงให้ไหมนี่จะได้ไถต้นไหนฝนไม่หยุดเลยนะครับฝนกระหน่ำนะครับตกมาแรงด้วยนะครับดูข้างหน้านะครับอาจจะเป็นห้วยครับห้วยนะครับห้วยอันตุงน่าจะห้วยอันตุงนะครับดูครับน้ำเต็มห้วยแล้วโอ้นี่ครับอันนี้คือเพิ่งจะยังไม่เข้าฤดูฝนแบบเต็มที่นะครับถ้ามาฝนมาจริงนะครับท่วมแน่นอนครับท่านชมนะครับเนี่ยต้องวางแผนให้ดีครับการทำเกษตรนะครับเราจะเชื่ออาจารย์ดาวเทียมทั้งหมดเลยก็ไม่ได้นะครับผมต้องศึกษาดูด้วยตัวเองด้วยนะครับอย่างพ่อผมเกี่ยววานก่อนวานก่อนรอดตัวไปนะครับข้าวก็งอกแล้วได้น้ำมามันก็สวยเลยนะครับทีนี้ตามสระเราก็มีน้ำเก็บแล้วนะครับถ้าสมมติว่ามันแล้งเราก็ดูดน้ำใส่นะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่หว่านนะครับช่วงนี้ฝนมาครับต้องรอนะครับได้แต่รออย่างเดียวนะครับรอเมื่อไหร่ฝนจะหยุดนะครับแล้วก็ปัญหารถอีกรถไถจะลงยากนะครับเพราะว่ามันติดลมนะครับเดี๋ยวจะต้องเข็นกันไปมาอีกท่านผู้ชมนะครับถือเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมนี่ฮะก็ไอ้ที่แล้งอ่ะเขาก็บอกมันจะแล้งช่วงกลางๆนะครับอาจจะหวานข้าวไปสักพักเดี๋ยวมันแล้งนะครับนะฮะก็ดูครับแต่ตรงนี้คือมีสระน้ำเยอะไม่ต้องกลัวครับแล้งมาจัดไปนะครับน้ำนะครับจัดไปน้ำบ่อยแยะนะครับฉะนั้นใครทำนาเยอะนะครับควรที่จะมีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเอาให้ดูบรรยากาศมุมสูงนะครับรอบบ้านของหมู่บ้านของข้าพเจ้าเองนะครับผมดูน้ำบรรยากาศดีมากมวลฝนตกดีมากโอเคซัมนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ